นมแม่เป็นสุดยอดอาหารสำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง6เดือนค่ะเนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตนอกจากนี้ยังมีภูมิคุ้มกันโรคเด็กที่กินนมแม่จึงป่วยน้อยกว่าเด็กที่กินนมผสมค่ะและที่สำคัญยังประหยัดอีกด้วยค่ะโดยทั่วไปนมแม่อย่างเดียวจะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของทารกจนถึงอายุประมาณ6เดือนหลังจากนั้นลูกรักจำเป็นต้องได้รับอาหารอื่นนอกเหนือจากนมแม่หรือนมผสมที่เรียกว่าอาหารเสริมสำหรับทารกเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและยังช่วยให้ลูกปรับตัวจากการกินอาหารเหลวเป็นอาหารกึ่งเหลวและอาหารแบบผู้ใหญ่โดยมีพัฒนาการทางการกินที่เหมาะสมค่ะลูกรักจำเป็นต้องได้รับพลังงานและสารอาหารบางชนิดเพิ่มเติมจากการกินอาหารเสริมสำหรับทารกเช่นโปรตีนเหล็กสังกะสีไอโอดีนวิตามินเอเป็นต้นค่ะอาหารเสริมนี้ยังช่วยให้ลูกปรับตัวเข้ากับการรับประทานอาหารกึ่งเหลวกึ่งแข็งให้คุ้นเคยกับรสชาติที่หลากหลายหากเริ่มให้อาหารเสริมช้าเกินไปอาจทำให้ลูกปฏิเสธการกินอาหารแบบผู้ใหญ่ได้นอกจากนั้นการเสริมสร้างพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีให้แก่ลูกจะช่วยป้องกันการเกิดโรคจากพฤติกรรมการกินเช่นโรคอ้วนเบาหวานโรคขาดอาหารฟันผุเป็นต้นค่ะหลักการในการให้อาหารเสริมสำหรับทารกมีดังนี้ค่ะถูกเวลาพอเพียงปลอดภัยเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของทารกถูกเวลาน้ำย่อยอาหารประเภทแป้งของลูกรักจะพร้อมเมื่ออายุประมาณ4เดือนจึงควรเริ่มให้อาหารเสริมเมื่ออายุ 4-5 เดือนโดยให้ปริมาณน้อยก่อนเพื่อฝึกทักษะในการกลืนอาหารจนในที่สุดลูกรักจะกินอาหารทดแทนนมได้1มื้อเมื่ออายุ6เดือนค่ะหลังจากนั้นจะกินอาหารทดแทนนมได้2มื้อเมื่ออายุประมาณ8เดือนและ3มื้อเมื่ออายุประมาณ10เดือนค่ะความหยาบละเอียดอาหารที่ให้แก่ทารก6เดือนควรมีเนื้อค่อนข้างละเอียดโดยวิธีบดหรือครูดเพื่อให้กินง่ายเมื่อทารกสามารถเคี้ยวได้ดีแล้วค่อยเพิ่มความหยาบขึ้นค่ะส่วนใหญ่แล้วหลังอายุ1ปีทารกสามารถกินอาหารประเภทข้าวตุ๋นกับเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆเปื่อยๆได้ค่ะสำหรับความพอเพียงอาหารเสริมสำหรับทารกควรมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแร่ธาตุและวิตามินซึ่งได้จากการกินข้าวแป้งเนื้อสัตว์ไข่ไขมันผักและผลไม้เป็นประจำทุกวันค่ะในการให้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะและดูการตอบสนองต่ออาหารทีละอย่างประมาณ3วันเป็นอย่างน้อยค่ะหากเกิดความผิดปกติเช่นท้องเดินปากบวมหรือมีผื่นหลังการกินอาหารชนิดใหม่ต้องหยุดและปรึกษาแพทย์ค่ะโดยทั่วไป
เมื่อลูกอายุประมาณ 4-5 เดือนจะเริ่มจากข้าวก่อนซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อมานะคะจึงผสมน้ำต้มหมูผักเขียวครูดเนื้อหมูครูดตับไข่แดงเป็นต้นค่ะโดยเริ่มทีละน้อยเมื่อทารกอายุ6เดือนจะได้รับอาหารแทนนม1มื้อค่ะสำหรับข้อแนะนำควรให้ลูกได้กินอาหารผักผลไม้ที่หลากหลายเช่นผักสีเขียวผักและผลไม้สีเหลืองเพื่อเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามินควรกินนมและเนื้อสัตว์ทุกวันเพื่อให้ได้แคลเซียมธาตุเหล็กสังกะสีและวิตามิน B6 ค่ะควรให้ไข่แดงตั้งแต่ 5-6 เดือนส่วนไข่ขาวควรเริ่มประมาณ 8-10 เดือนเพราะโปรตีนมีโมเลกุลใหญ่กว่าอาจทำให้บางคนแพ้ได้ค่ะไม่ใส่เครื่องปรุงรสหรือผงชูรสลงในอาหารเพื่อให้ลูกคุ้นเคยกับอาหารรสธรรมชาติไม่ติดรสเค็มซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและไม่ติดรสหวานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคอ้วนค่ะไม่ให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและคาเฟอีนเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาลไม่ให้ขนมในทารกที่มีอายุก่อน1ปียิ่งเป็นจำพวกขนมกรุบกรอบขนมที่มีน้ำตาลและเกลือสูงขนมที่เหนียวติดฟันความปลอดภัยการเตรียมอาหารเสริมสำหรับลูกจะต้องสะอาดและปลอดภัยจึงต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดล้างผักและผลไม้ให้สะอาดเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกและสารตกค้างค่ะล้างมือก่อนเตรียมและป้อนอาหารทุกครั้งเหมาะสมกับพัฒนาการการป้อนอาหารแก่ทารกต้องทำด้วยความนุ่มนวลรับรู้สัญญาณที่แสดงความหิวและอิ่มของลูกควรสบตาและพูดคุยระหว่างการป้อนอาหารและไม่ควรเป่าอาหารหรือใช้ช้อนร่วมกันในลักษณะแม่คำลูกคำค่ะแต่ละมื้อควรใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีแต่ไม่ควรนานเกิน30นาทีนะคะขณะที่ลูกกินอาหารควรลดสิ่งล่อใจที่ทำให้สนใจมากกว่าอาหารที่กินอยู่ไม่ควรให้ดูโทรทัศน์หรือเดินป้อนอาหารนะคะเมื่อลูกอายุ 8-9 เดือนสามารถใช้นิ้วมือหยิบจับของชิ้นเล็กได้ควรให้ทารกถืออาหารที่ไม่แข็งกินเองเช่นฟักทองนึ่งมันนึ่งหั่นเป็นชิ้นยาวเมื่อลูกอายุ12เดือนควรฝึกวินัยการกินให้กินอาหารเป็นมื้ออย่างเป็นเวลาเป็นที่เป็นทางไม่กินไปเล่นไปและหัดให้ลูกช่วยเหลือตัวเองในการกินอย่างสมวัยค่ะถ้าลูกปฏิเสธอาหารบางอย่างให้ทดลองเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารโดยอาจนำเอาอาหารหลายชนิดมาผสมกันเพื่อให้ได้รสชาติที่ลูกต้องการค่ะวิธีการทำอาหารเสริมสำหรับทารกค่ะการทำข้าวครูดใช้ข้าวต้มเปื่อยครูดกับกระชอนลงในถ้วยเมื่อลูกรับข้าวครูดได้
ให้ผสมกับน้ำต้มหมูต่อไปผสมกับผักเขียวต้มครูดต่อไปเติมเนื้อหมูต้มสุกโดยหั่นหมูต้มสุกเป็นชิ้นเล็กๆครูดกับกระชอนผสมกับข้าวและผักครูดค่ะเมื่อรับเนื้อหมูได้แล้วต่อไปอาจทดลองตับหมูและอาหารอื่นๆโดยดูการตอบสนองของอาหารแต่ละชนิดค่ะทดลองให้ลูกกินไข่แดงต้มสุกโดยเริ่มจากปริมาณน้อยก่อนและค่อยๆเพิ่มจนให้ไข่แดงได้ทั้งฟองค่ะเมื่อลูกรักสามารถรับอาหารได้ดีแล้วการเตรียมสามารถต้มอาหารเช่นข้าวเนื้อสัตว์ผักรวมกันและครูดรวมกันได้ค่ะผลไม้ครูดเช่นกล้วยน้ำว้ามะละกอครูดให้เป็นอาหารว่างค่ะเมื่อรับผักเขียวได้ต่อไปให้เพิ่มผักสีอื่นๆให้หลากหลายขึ้นค่ะสำหรับเนื้อสัตว์เมื่อรับเนื้อหมูได้ต่อไปให้เนื้อไก่ตับไก่เนื้อปลาทำให้สุกโดยต้มนึ่งหรือตุ๋นโดยแกะหนังก้างและเกล็ดให้หมดแล้วครูดหรือสับให้ละเอียดค่ะการจัดเก็บอาหารที่เตรียมเสร็จแล้วเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทแล้วเก็บในตู้เย็นให้ลูกกินภายใน24ชั่วโมงถ้าจะเก็บให้นานกว่านี้ใส่ในกล่องพลาสติกถนอมอาหารเก็บในช่องแข็งไม่ควรเก็บนานเกิน1สัปดาห์และอุ่นก่อนให้ลูกรับประทานค่ะ